สวัสดีครับค่ะกนง.ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะทำให้กลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เด้งขึ้นทุกตัวเลยตอนนี้ค่ะคือเรารู้มานานแล้วไงฮะก็เคยไปงานสัมมนาหนึ่งนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีคลังเนี่ยเป็นประธานนะครับสปีกเกอร์ขึ้นไปพูดนะฮะก็บ่นเรื่องนี้เรื่องต้องลดดอกเบี้ยเนี่ยนะแล้วสุดท้ายมันก็ลดพอลดเนี่ยกลุ่มอสังหาเนี่ยนะครับเด้งมันคือมันจะได้รับผลค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆได้รับทั้งประเทศนะฮะเพราะการลดครั้งนี้เป็นการลดครั้งที่2แล้วตั้งแต่มีรัฐบาลนี้นะครับอันนี้ประเด็นก็คือว่าลดครั้งที่3มั้ยเพราะเหตุผลนี่ก็คือว่าถ้าไม่ลดเนี่ย GDP ของเราเนี่ยมันลดจากการที่ยอดส่งออกมันลดลงนะครับเพราะนั้นการลดเนี่ยแล้วลดอีกมั้ยยิ่งลดเนี่ยทำให้ปริมาณเงินในระบบเนี่ยมันมากขึ้นจริงๆมันมากอยู่แล้วนะครับมันก็จะมากเข้ามาอีกพอมากเข้าไปเนี่ยมันจะไปฮิตราคาแอสเซทเขาบอกแอสเซทมันจะขึ้นนะแอสเซทจะขึ้นแอสเซทก็ได้แก่อะไรนะครับก็พวกอสังหาริมทรัพย์นะครับบ้านที่ดินใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปดูบ้านที่ดินที่มันมีแอสเซทอยู่อ่ะแล้วมันพร้อมขายเนี่ยคือไปร้อยบ้านที่ดินที่ยังฝันอยู่ไม่ได้นะครับไอ้ที่ทำขายแล้วจะโอนเยอะๆเนี่ยนะครับอย่างสุภาลัยนะครับ AP นะครับRand House LPN พวกเนี้ยนะครับพวกเนี้ยจะได้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยขึ้นมามันไม่ได้ขึ้นวันเดียวนะเพราะแนวโน้มของมันก็เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับแต่วันนี้มันก็เป็นสัญญาณซื้อเนี่ยเป็นจริงๆมันเป็นสัญญาณซื้อในกลุ่มของมันจริงๆในหุ้นเนี่ยสัญญาณซื้อมันเกิดตั้งแต่วันที่11แล้วนะฮะมันผ่านมาตั้งหลายวันแล้วนะครับ11ตุลานะคะ11ตุลาแล้วเราไปเช็คดูมันจะเป็นแท่งเขียวแท่งแรกมาตั้งแต่หลายตัวแล้วนะครับแล้วถามว่าวันนี้ซื้อได้ไหมก็ซื้อได้แต่ซื้อแล้วก็คือต้องขายนะครับเพราะมันไม่ได้ซื้อที่ต่ำอย่างแรนเฮ้าส์เนี่ยมันลงไปที่แถว8.50นะฮะมันเด้งขึ้นมาแล้วถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องซื้อน้อยลงนะฮะคือวันนี้เป็นวันซื้อกลุ่มน้ำมันกับปิโตรเคมีวันแรกน้ำมันเริ่มขยับแล้ววันแรกเป็นวันแรกนะฮะเป็นแท่งเขียวแท่งแรกจริงๆเนี่ยจริงๆน้ำมันเนี่ยเนื่องจากมันลงมาลึกเวลามันขึ้นมันก็เลยอ่อนแอนะครับจริงๆท็อปเนี่ยมันทำสัญญาณกลับตัวมาตั้งแต่ที่11เหมือนกันวันที่ผมบอกว่าให้ซื้อหุ้นธนาคารพาณิชย์ก็ลงกันจำได้ไหมครับวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันแรกแล้วแต่เนื่องจากว่ามันลงมามันคนกลัวนึกออกไหมฮะเพราะว่าซื้อมันก็ลงซื้อมันไม่ขึ้นสักทีอ่ะอย่างวันนี้ให้มาร์เก็ตติ้งคนหนึ่งโทรไปหาลูกค้า10รายนะฮะบอกว่าให้ซื้อหุ้นน้ำมันนะครับปรากฏว่าไม่มีใครซื้อเลยตอนเช้าค่ะนะครับอย่างเงี้ยมันคอนเฟิร์มว่าขึ้นแน่ค่ะ คนยังกลัวอยู่ใช่คนยังกลัวอยู่คือคนเข็ดขยายกับกลุ่มน้ำมันค่ะซึ่งในขอบเขตก็คือว่าเราดูนะครับว่าปตท.ให้มันขึ้นวันละบาท2บาทแบบนี้นะครับแล้วหุ้นที่จะต้องเล่นขึ้นไปเนี่ยก็คือหุ้นที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยไม่ใช่ดอกเบี้ยฮะได้ประโยชน์จากค่ากันกันเนี่ยเยอะๆนะครับเพราะโรงกันเนี่ยในภูมิภาคเนี่ยเขาปิดในช่วงไตรมาส3นะเพราะนั้นท็อปเอสโอนะฮะหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะได้ประโยชน์หมดจากค่ากันกันที่สูงขึ้นคือท็อปเนี่ยหรือพวกเนี้ยเขามีรับจ้างกันด้วยนะครับเพราะนั้นค่ากันกันเขาไม่ใช่ว่าเขากันแล้วเขาไปขายเองนะครับเขารับจ้างกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้ค่ากันในการกันในค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับหุ้นที่แนะนำคือหุ้นของทางด้านโรงกลั่นผมว่าท็อป G4 ที่เป็นโรงกลั่นเนี่ยนะครับที่เป็นโรงกลั่นบางจากใช่ไหมคะใช่ใช่คือราคาน้ำมันเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับเขาเท่าไหร่เพราะว่าคือราคาน้ำมันเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับสผ.ได้มากที่สุดนะครับมากที่สุดเพราะว่าน้ำมันขึ้นสผ.ขึ้นมันเหมือนกับบ้านปู่เนี่ยราคาทางดินไปเกี่ยวเขามากที่สุดเพราะเขาเป็นเหมืองเขาจะมีตีราคาทรัพย์สินคงเหลือของเขาอะน้ำมันเหมือนกันสผ.เนี่ยเขาจะมีสต็อกน้ำมันอยู่ในดินนะฮะเพราะนั้นถ้าราคาน้ำมันลงเนี่ยการคำนวณออกมามันก็จะไม่ดีนะฮะอันเนี้ยมันจะมีการแปลงราคาทรัพย์สินมาเป็นสกุลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ดีนะครับแต่ผู้ลงกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวนะครับมันเหมือนกับว่ารับกันมาแล้วก็เอาไปขายต่ออะไรนี่นะครับเขาได้ค่ากันกันเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นลงกันเนี่ยจะดีทั้งหมดคือกำไรของท็อปเมื่อแต่มาที่แล้วที่ขาดทุนปีนี้จะกำไรสมมติว่าขาดทุน 8,000 ก็กำไร 8,000 อ่ะมันก็เท่ากับกำไรขึ้นมา 200% ถูกไหมครับเราก็ดูไปแล้วกันมันยังไม่ประกาศนะครับผมว่ามันเพิ่งขึ้นวันแรกก็ซื้อไปเถอะนะฮะที่สำคัญที่คือว่าเราจะไม่กล้าซื้อแต่ให้ลองซื้อดูนะครับแล้วถามว่าต้องซื้อไหนซื้อวันนี้ต้องซื้อวันนี้ด้วยนะครับซื้อพวกนี้ก็จะละลังละลาถูกไหมครับจะลงซื้อดีไหมเพราะนั้นวิธีง่ายๆคือวันนี้ที่เราบอกว่าให้ถือเงินสดไว้70คือถือหุ้น30ใช่ไหมครับวันนี้เอาเงิน 20% เนี่ยนะมาซื้อกลุ่มน้ำมันเนี่ยคือท็อป GC หรือบางคนชอบตัวไหนก็ว่าไปใครชอบเรื่อยๆก็ปตท.ทำนองนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงมาแล้วนะครับไม่ต้องรอ6เดือน GTA ให้ในงานสัมมนาเมตาเทรดมีจ้างหนึ่งก็ให้ AOT นะฮะผมบอกกันผมให้เรือ GTA นะคะตอนนี้บริเวณที่ซื้อขายอยู่ที่18.30 สตางค์ก็มันเพิ่งขึ้นวันแรกอ่ะ
มันแท่งเขียวแท่งแรกแล้วเป็นแท่งที่แรงมากแท่งเขียวแท่งแรกทุกท่านดูนะคะ TTA ตามเทคนิคนะคะแท่งเขียวแท่งแรกนะฮะแท่งเขียวแท่งแรกมันต้องซื้อค่ะมันต้องซื้ออ่ะนะครับส่วนที่เป็นอาหารก็ยังดีอยู่นะครับค่าปีค่าส่งก็ยังดีอยู่พวกนี้ก็จะได้อานิสงส์จากการลดดอกเบี้ยทั้งหมดนะฮะมันจะทำให้ประชาชนมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นนะครับแล้วยิ่งถ้าเขาลดอีกนะฮะมันก็จะผลักดีมานด์เข้าไปในตลาดอีกซัพพลายเขาดีมานด์เข้าไปในตลาดอีกเยอะนะฮะค่ะTTA ขอกลับมา TTA นิดหนึ่งเพราะว่าเคยคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะครับ TTA นี้ราคาเป้าหมายทางเทคนิคคือเงี้ยเราไม่อยากให้เป้าหมายเพราะว่าเราดูสัญญาณแท่งแดงแท่งแรกแล้วกันนะครับแต่ถ้าจะพูดครับจากว่า TTA มันลงมาเนี่ยมันมีแนวต้านดีกว่าค่ะแนวต้านแต่เราพูดราคาเป้าหมายเดี๋ยวมันจะไม่ถึงแล้วทุกคนจะรอนะฮะคือแนวต้านแรกเนี่ยก็จะเป็นที่19บาท19บาท19บาทแล้วก็20บาท20แล้วก็21บาท21บาทเป็นแนวต้านซึ่ง21บาทเนี่ยมีนัยยะสำคัญว่ามันจะต้องไปชนแนวต้านนั้นค่ะนะครับจะทำให้แพทเทิร์นทางด้านเทคนิคสวยงามถ้าแพทเทิร์นด้านเทคนิคก็คือผ่าน19บาท50เนี่ยก็จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มขึ้นเปลี่ยนจากระยะกลางจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นไม่ถึงว่า TTA ที่ลงมาจาก70บาทเนี่ยที่ไปติดกันอยู่ข้างบนน่ะนะครับแล้วไปขาลงมา 5-6 ปีเนี่ยค่ะณวันที่มันผ่าน19บาท20เนี่ยมันเป็นขาขึ้นละมันจะขึ้นละค่ะนะฮะสำหรับนั้นแต่มันก็ขึ้นไปได้แค่30นะครับไม่ใช่ขึ้นไปแค่60นะฮะเพราะเส้นเนี้ยเส้นดาวเทรนด์ไลน์เส้นเนี้ยมันลากมาจากแค่30ค่ะค่ะนักลงทุนที่ติดตามพี่นิพนธ์นะคะอย่างน้อยใครติดที่25เนี่ยถือไว้25นะคะถือไว้หรือจะซื้อเฉลี่ยอะไรเงี้ยนะเพราะมันเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับก็ซื้อเฉลี่ยได้ละไม่ใช่ไปถอยซื้อเฉลี่ยไปบ้านปู่นะพอขึ้นเราตามเลยให้มันเปลี่ยนแนวโน้มพอมันขึ้นมาบัตทอมอย่าไปซื้อแล้วพอเราไม่รู้บัตทอมจริงหรือเปล่านะแต่พอมันรีเวิร์สกลับขึ้นมาเนี่ยนะครับในวีคดีชาร์ตแต่มันใช่แล้วบอกว่าใช่เนี่ยนะครับเราก็ซื้อเหมือนที่ผมบอกว่าแรนเฮาจำได้ไหมครับว่าเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเพราะมันเบรกเทรนของมันดีชาร์ตเพราะนั้นแรนเฮาเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าจับตามองมันจะไปสองหลักนะฮะมันจะมาแล้วนะสองหลักนี่คือเทคนิคนะครับนี้9บาทแล้วนะคะใช่คราวนี้เรามาดูอย่างเมื่อวานเราดู Advanced Dtac ผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรผมไม่ได้ตื่นตระหนกกับมันเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่หลุด195ค่ะอันที่2 Dtac ก็ไม่หลุด85เห็นมั้ยครับวันนี้มันกลับมามันเป็นฮารามิฮารามิเนี่ยเดี๋ยวพี่อธิบายคําว่าฮารามิทางด้านนั้นคือมันมีแท่งแดง1แท่งแล้วมันก็มีแท่งเขียว1แท่งที่ไม่ทําหายไม่ทําโลของเมื่อวันก่อนนะฮะแท่งเนี้ยมันมีวอลุ่มนะครับแท่งเนี้ยถ้าเรากลับไปดูคือแท่งที่เซตมันทำสัญญากับตัวมาจาก843อ่ะค่ะมันบอกว่าไงมันบอกว่าถ้าพวกนี้มันคอนเฟิร์มนะครับแอดวานซ์เนี่ยขึ้นแรงต่อเลยเนี่ยนะครับมันบอกว่ามันทำนิวไฮโอ้ยนิวไฮเท่าไหร่ครับพี่เอามันไฮมัน227เนี่ยเดี๋ยวมันต้องคอนเฟิร์มแท่งที่3นะครับโอ้โห227แค่2แท่งเนี่ยมันก็บอกว่าอ๋อไฮเดิมอ่ะพอโอเคแล้วพอจะไปละค่ะนะครับแต่ถ้าพวกนี้มันคอนเฟิร์มนะครับว่าคู่นี้มันเปิดสมมติว่ามันเปิด202แล้วปิด210นะ200อย่างเงี้ยมันบอกนิวไฮปิด2210จดไว้ก่อนจดตัวเลขที่เกี่ยวกับนี่มันเป็นท่าของเทคนิคนะครับท่าของเทคนิคมันก็คือว่ามันต้องคอนเฟิร์มแท่งที่3แต่2แท่งเนี่ยมันก็พอที่จะคอนเฟิร์มแล้วว่าอ่ะอย่างน้อยมันก็ต้องไปเทสไฮเดิมมันบอกแบบนั้นนะครับอันนี้เป็นตามเทคนิคของคุณนิพนธ์นะไอ้เทคนิคนี้ไม่ใช่ของผมของโลกนะฮะของโลกเลยมันเป็นเรื่องของคือเขาเปิดเผยกันไม่ได้เป็นเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของใครเฉพาะตัวมันเป็นเรื่องที่ว่าบางคนยังไม่รู้แค่นั้นเองนะครับแต่เรื่องเทคนิคเนี่ยเป็นเรื่องของดีมานด์ซัพพลายที่เกิดจากตลาดนะฮะคือคนส่วนความเห็นว่าเมื่อวานถูกขายลงไปเนี่ยไม่มีเหตุผลนี่นะครับวันนี้ก็กลับขึ้นมาเขาเรียกท่ารีเวอร์เซลคือท่ากลับตัวนะครับเรียกฮาร์เรมีคอร์สนะครับเขาเรียกอินไซด์อัพนะฮะพวกนี้ถ้ามีแท่งเขียวก็เรียกอินไซด์อัพก็จะวิ่งขึ้นไปได้แรงมากก็แรงขนาดไหนก็เราไปดูที่เซตกลับตัวจะ843เป็นท่าเนี่ยค่ะนะครับแล้วมาถึงวันนี้ยังไม่ยอมลงเนี่ยเพราะไอ้เนี่ยอินไซด์อัพเนี่ยนะฮะค่ะมาแรงมากนะครับอ๋อค่ะก็มีข่าวเรื่องดอกเบี้ยมากระตุ้นทำให้ตลาดหุ้นไทยยังไปต่อบางทีเทคนิคเนี่ยมันไม่รู้หรอกเพราะพื้นฐานไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นใช่แต่มันรอเวลาไงฮะจริงๆเนี่ยหุ้นเนี่ยมันจะขึ้นตั้งแต่วันที่11แล้วคือถ้าเขาประชุมวันที่11เนี่ยตอนนี้มันทะลุไปแล้วมันไป 1,300 กว่าไปแล้วค่ะค่ะนะครับมันก็ต้องมีเขาเรียกว่าแคตตาไลซ์อ่ะคือตัวกระตุ้นนะฮะตัวกระตุ้นในแง่ของภาพรวมก็คือดอกเบี้ยเนี่ยแล้วก็หุ้นที่มันเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับแต่ทุกคนกลัวนะคะตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นถ้ากลัวคือผมกำลังบอกว่าหุ้นมันกำลังขึ้นไปทำท่าจบนะค่ะเวลาเว้นนั้นวิธีขึ้นของมันเนี่ยมันจะขึ้นแบบว่าอย่างเราไม่เคยเห็นมันโอ้ยอะไรหุ้นบวกวัน 3.15 จุดค่ะบวก15จุดก็แป๊กนี่ไม่ใช่นะ
มันจะขึ้นแบบเนี้ยนะฮะเพราะนั้นมันคอนเฟิร์มพรุ่งนี้วันถ้ามันบวกอีก13จุดอย่างเงี้ยมันใช่มันจะไปแล้วมันจะไปทำท่าจบคือท่าจบของหุ้นเนี่ยมันไม่ใช่ท่าที่ที่ผมบอกว่าผมไม่เห็นสัญญาณกับตัวท่าจบของหุ้นมันต้องเป็นท่าให้คนเล่าร้อนน่ะอยากเข้ามาเล่นโออยากจะซื้ออยากแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าตอนนี้ไม่มีใครกล้านะฮะไม่มีใครกล้านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นไป 1,350 แล้วคนยังไม่กล้าอีกนะมันก็จะวิ่งต่อไปอีกฮะมันจะวิ่งต่อไปคุณไม่เข้าใจมันอ่ะมันจะวิ่งต่อไปจนกระทั่งกูสาเก็บเงินไว้นะครับ 70% นะซื้อไว้แล้วมันลงใช่เลยอ่ะคือหุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้ทำท่าจบผมบอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับมันเป็นทฤษฎีผลประโยชน์ที่เราต้องเข้าใจในธุรกิจหนึ่งหรือในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยว่ามันเป็นอะไรแน่นะครับแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็อย่าไปฝืนมันเราแค่ตัวเราเองนะครับตัวเราเองอ่ะคือเอาชนะตัวเราเองให้ได้นะครับดูเลือกหุ้นพื้นฐานนะครับแล้วก็ดูสัญญาณทางเทคนิคนะครับไม่ใช่สถิติทางเทคนิคนะครับแล้วก็เข้าใจมันให้ดีนะครับอย่างเงี้ยอย่างตัวเนี้ยถ้าสมมติเราเล่น TG Pro อยู่นะอ่ะถามว่าทำไม TG Pro เมื่อวานลงใช่เพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวเขาบิ๊กแคปมันมาใครก็กลัวดิค่ะคนที่เขาจ้องอยู่ที่จะเล่น TG Pro อ่ะเขาไปเล่นท็อปก็ได้ใช่มั้ยค่ะแต่วันนี้มันมาท็อปมันมาแรงเลยมั้ยค่ะเพราะว่าเขามูฟเงินไงอันนี้เรามูฟตามเขามั้ยล่ะเรายังไปเฮ้ย TG Pro อยู่เว้ยมันไม่ใช่ว่ามันไม่มันจะลงนะคือมันจะไม่ขึ้นค่ะมันจะไม่ขึ้นเพราะไปเล่นหุ้นใหญ่กันนะครับค่ะก็ฝากบอกนักลงทุนด้วยที่ติด TG Pro อยู่คือวันนี้เป็นวันที่เขาเรียกมีสัญญาณซื้อวันแรกถ้าจะซื้อหุ้นต้องซื้อวันนี้ถ้าซื้อพวกเนี้ยตลาดระลังกว่านี้อีกตกลงมันจะเอาไงวะเอาไงวะแล้วการเปิดของมันถ้าจบเนี่ยมันไม่ควรเปิดโดดนะฮะพวกนี้มันก็เปิดเหมือนทำลบกูวิ่งพวดที่ไหนอีกเดี๋ยวเอาก่อน TG Pro นี้พี่บอกว่าในส่วนของนักลงทุนคืออย่างนี้เราอาจจะ swap TG Pro ไป TTA อย่างเงี้ยไป TTA นะก็คือว่าพอเขาไม่เล่นแล้วเนี่ยเราก็ swap ไป TTA อย่างเงี้ยคือเราต้องเปลี่ยนให้ทันน่ะแล้วการเปลี่ยนเวลาเขาเปลี่ยนตัวหุ้นกันเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เร็วอ่ะคือไปเปลี่ยนช้าหลังจากที่มันไปแล้วนะฮะมันก็จะเสียเปรียบคนอื่นเขาคือเงินเนี่ยมันเราสังเกตว่าหุ้นเนี่ยมันวนเล่นนึกออกไหมฮะวนไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องตามให้ทันนะครับนะครับแต่เล่น TTA มันก็ต้องรับความเสี่ยงนี้เพราะว่ามันก็เป็นหุ้นที่หวือหวาค่ะนะครับไม่ต่างกับ TG Pro หรอกนะฮะเพราะสไตล์ของหุ้นคอมมอดิตี้เป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะค่ะอันนี้ก็มาที่ฟิวเจอร์พอผ่านนิวไฮนะครับไฮของฟิวเจอร์ผมไปฟิวเจอร์ได้เลยไหมไปได้เลยค่ะหุ้นพอแล้วนะครับเซตเนี่ยผมคิดว่าก็คือ 1,300 ไม่มีป้อมไม่มีสาระนะฮะสาระของมันก็คือว่าเมื่อมันขึ้นผ่านมันขึ้นมายืนเหนือเส้น10วันที่ผมบอกนะครับขึ้นมายืนเหนือแล้วมัน 1,294 เนี่ยเพราะนั้นมันก็บอกว่าในทางที่นี่มันบอกว่ามันแก้ปัญหาของมันได้หมดแล้วอะแก้ปัญหาของอะไรนะครับของการที่ปรับฐานเนี่ยไซด์เวย์เนี่ยกลับมาเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะฮะค่ะชัดเจนนะครับแต่ผมดูให้นิดนึงนะครับผมจำไม่ผิดก็อย่าจำแล้วกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเนี่ยจะน่าเล่นละค่ะเล่นแบบไหนคะทำไมน่าเล่นเพราะว่านะครับเมื่อเส้นเป็นบวก10จุดเนี่ยนะครับในตัวของฟิวเจอร์นะครับค่ะมันจะสวิงน้อยมันสวิงน้อยคือมันสวิง 5-6 จุดเนี่ยมันจะมีคนเข้ามาเล่นน้อยเพราะว่าไอ้การเหวี่ยงสวิงเวทของมันต่ำมากนะครับพอต่ำมากเนี่ยมันก็ทำให้ไม่มีวอลุ่มนะฮะไอ้วอลุ่มวันนี้หมื่นสัญญาแล้วนะคราวนี้ถ้าวันนี้มันเหวี่ยงแรงไงฮะมันเหวี่ยงแรงคือเราดูข้างล่างของวันนี้นะครับข้างล่างวันนี้ของฟิวเจอร์นะครับที่มันเปิดมาเมื่อเช้าโอเพ่น1มันอยู่ที่ประมาณ878ค่ะ878นะ878เนี่ยเปิดที่มัน 876.6นะฮะคราวนี้ถ้ามัน886อ่ะนะฮะมันก็10จุดถูกมั้ยครับ10จุดเนี่ยมันมีสวิงทำให้คนเล่นได้ทุกสเต็ปเลยแต่ถ้า market maker น่ะมาคุมให้มันแคบไปค่ะนะคุมไม่ถึงว่าคุมให้มันเล่นอยู่วันนึง 2.3 จุดเนี่ยค่ะวอลุ่มมันจะหายถูกมั้ยครับค่ะคือฟิวเจอร์เนี่ยผมว่ามันต้องเล่นให้กว้างอีกนิดนึง10จุดกว้างอีกนิดนึงแต่ไม่ถึงว่าจะทำให้เพี้ยนค่ะแต่ให้เป็นไปตามทิศทางไปตามเทคนิคแต่คุณอาจจะเล่นกว้างหน่อยถามว่าใครทำ market maker นั่นแหละไม่ใช่พวกเรานะครับเก็บก็อาจจะให้มันเหวี่ยงได้วันสัก10จุดนะครับทำนองเนี้ยเดี๋ยววอลุ่มมันจะมา 20,000 สัญญานะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยมันตอนนี้เรากำลังจะเอาฟิวเจอร์เข้ามาหลายตัวแล้วเรากำลังหลงประเด็นประเด็นที่เราหลงก็คือเราไปบอกว่ามันเป็นปัญหาเรื่องการรู้หรือเปล่าว่าจะไปทางไหนมันไม่ใช่นะฮะเรากำลังจะเอาเซกเตอร์นะครับมาเทรดอีกปัญหาก็จะเกิดอีกถ้ามันแคบรู้มั้ยฮะคือมันต้องมีสวิงหรือว่ากว้างไปเนี่ยคนก็จะเจ๊งเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตลาดจะต้องทำคืออะไรคือไปเพิ่มมาร์จิ้นซะ
ค่ะไม่ใช่ 30,000 40,000 ไม่ใช่ค่ะคุณเพิ่มมาร์จิ้นไปแล้วก็ปล่อยให้สวิงอ่ะมันกว้างหน่อยเพราะคุณใช้มาร์เก็ตเมเกอร์คุณต้องยอมรับนะคุณให้บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์เพราะนั้นมาร์เก็ตเมเกอร์เนี่ยก็คือคุณต้องดูให้มันสวิงมากกว่านี้เพื่อให้วอลุ่มมันเกิดนะครับแต่ทองคำเนี่ยค่าเงินเนี่ยคุณทำไม่ได้เพราะฝรั่งมันคุมถูกไหมครับแต่เซ็ต50เนี่ยหรือว่าเซกเตอร์ที่จะมาเทรดเนี่ยคุณให้มันมีสวิงพอสมควรสิแล้วมันจะมีคนไปเล่น คนเขาไม่เล่นเยอะหรอกเล่นเอารวยจากฟิวเจอร์หรอกนะฮะคือเขาเล่นเอามันน่ะแต่ถ้ามันเล่นไม่ได้วอลุ่มไม่มีเจ้าก็เล่นกันเองมีเจ้าอยู่3คนเนี่ยมันก็เล่นกันเองใครอ่ะเจ้า3คนพี่เอาคุณมีเขาตั้งใครเป็นเขาต้องแต่งตั้งนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะผมพูดไม่หมดผมไม่พูดดีกว่าจะมีซีมิโก้มีอะไรพวกนี้นะฮะที่เขาเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์นะคือทำให้กว้างหน่อยให้มันกว้างหน่อยคือคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยวันหนึ่งสวิง30จุดอย่างเงี้ยมันล้างผ่านค่ะวันหนึ่งสวิง10จุด12จุดอะไรเงี้ยผมว่านะคือคนจะเล่นฟิวเจอร์นะผมว่านะเขาต้องใช้ถึงอยู่แล้วนะแต่ไม่ใช่เพราะเช้า3จุดบ่ายมา3จุดอย่างงี้มันไปไม่รอดหรอกฟิวเจอร์ในโลกที่ไหนไม่มีทางไปรอดนะครับหรือถ้าอยากดูนะครับไปดูฟิวเจอร์ของที่อเมริกานะฮะเขาจะมีสวิงเวทที่เทรดได้นะครับเพราะนั้นฟิวเจอร์ขนาดนี้ก็คือใครถือช็อตมาต้องปิดแล้วนะฮะเพราะว่าเมื่อมันปิดสูงกว่า 882.8 นะครับมันก็คือเปลี่ยนอันที่2ก็คือถ้ามันเบรก 887.5 นะครับมันเป็นสัญญาณซื้อนะฮะแล้วจะขึ้นไปทำนิวไฮนะครับมี2ตัวนะครับกรอบฟีเจอร์เท่าไหร่ครับพี่กรอบแนวรับก็ยังเราต้องให้เป็นตัวเดิมอยู่นะครับเป็น 874.3 นะครับของเมื่อวานนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะขึ้นไปเทสที่ไฮเดิมก่อนเท่าไหร่ฮะไฮเดิมก็จะอยู่ที่นะครับ896.7นะครับอะไรล่ะจะผ่านแต่จะไปเทสตรงนั้นได้นะครับใจเย็นๆนะครับต้องผ่านนะครับต้องผ่านผมให้พรุ่งนี้เลยนะกันต้องผ่าน 887.3 ผ่าน 887.3 ก็จะไปที่นิวไฮที่ไฮเดิม3นะครับเข้าไป896ใช่จะไป896เลยอืมค่ะเป็นสัญญาณซื้อส่วนทองคำนะครับเมื่อวานก็เป็นตามที่เราบอกใช่ไหมครับมีรีบาวขึ้นมาคราวนี้พอรีบาวขึ้นมาเสร็จแล้วทองคำเนี่ยนะครับก็เจอ1,750ใช่ไหมครับก็ไม่เป็นไรนะฮะวันเนี้ยทองคำผ่านขึ้นไป1,760นะครับแล้วก็จะไปตื้อๆแถวๆ1,774นะฮะจะตื้อๆถ้าตื้อๆแล้วไม่ย่อนะได้เสียฮะ1,751ตอนนี้นะคะผ่าน1,751เนี่ยผมคิดว่ามันผ่านแล้วแหละคืนเนี้ยคืนเนี้ยมันจะขึ้นต่อเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันทำโลอยู่นะฮะเท่าไหร่คะค่าเงินดอลลาร์มันทำโลอยู่นะครับ79เนี่ยนะฮะคือมันทำโลของเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นทองคำคืนเนี่ยมันต้องแอบขึ้นละเท่าไหร่ดีมันต้องไปที่ตรง1760ก่อน1760พอมันผ่าน1760เนี่ยมันจะไปชนแนวต้านที่1774นะฮะ1774เนี่ยเป็นสาระสำคัญเนี่ยคือถ้าผ่าน774มันจะทำนิวไฮนะฮะมันบอกแบบนั้นนะครับผมบอกตามเทคนิคนะฮะบอกตามเทคนิคนะคะสำหรับทางด้านทองคำนะคะใช่ใช่แต่ถ้าทางด้านโกลฟิวเจอร์ในประเทศซีรีส์ V ตอนนี้25,490มันก็จะล้อกันไปนะฮะมันก็จะมีเนื่องจากว่าค่าเงินบาทพอลักษณะเงินบาทมันจะแข็งใช่ไหมครับค่ะนะครับพอเขาลดระเบียบเงินบาทจะอ่อนนะอ่อนปุ๊บพอทองขึ้นมันจะได้เด้งนะมันจะได้เด้งนะฮะมันจะสองเด้งนะเงินบาทอ่อนด้วยแล้วทองขึ้นด้วยนะฮะจะได้สองเด้งนะครับไปคูณกันเอาเองนะฮะว่าจะเลือกแบบไหนนะฮะใช่ฮะเพราะว่าผมไม่พูดเป็นทองไทยเนี่ยเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือว่ามันเกิดที่นิวยอร์กไงเพราะนั้นเราต้องไปตามที่เราไปตามที่ตัวของที่นิวยอร์กดีกว่านะฮะนะครับตามสปอร์ตตรงนั้นดีกว่านะครับสบายใจกว่าใช่ไหมสบายใจกว่านะครับเขาไม่ตามประเทศไทยล้าหลังกันอยู่ก็คนที่ช็อตไว้ก็ยอมเถอะยอมต้องยอมอ่ะถ้าใครเล่นฟิวเจอร์เป็นก็ต้องบอกว่าพอ882ต้องปิดอ่ะปิดแล้วมันเมื่อมันเบรกวันแรกเนี่ยก็ลองสวนเข้าไปเลยผมไม่เคยแนะนำแบบนี้บ่อยนะครับแต่ในจุดที่เป็นสาระสำคัญเนี่ยผมจะบอกนะครับมันอาจจะมีความเสี่ยงนะฮะแต่ในแง่ของการปฏิบัติตามเทคนิคเนี่ยนะครับเมื่อมันผ่านนะครับ 882.8 เนี่ยสต็อปลอสแล้วลองไปเลยนะฮะนะครับต้องทำตามมันนะครับแล้วพรุ่งนี้มันผิดก็สต็อปลอสเอาอย่าไปแบบว่าไปยื้อมันรับข่าววันเดียวแล้วเดี๋ยวเรื่องดอกเบี้ยมันก็ลงไม่จริงผมไม่เคยฟังข่าวเลยนะฮะผมเพิ่งรู้เนี่ยตอนมันเด้งขึ้นมาว่าอ๋อวันนี้เขาประชุมเรื่องดอกเบี้ยเหรอไม่ได้ใส่ใจเลยนะแต่เทคนิคเนี่ยเราเห็นแล้วบอกจะเห็นว่าเราแนะนำให้ซื้อตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใช่ไหมแอดวานซ์ไป205แล้วเนาะ
ท่านี้มีสิทธิ์ฮะท่านี้แรงกว่านะถ้าปิดไฮเลยเนี่ยนะจะแรงกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้อีกพี่แบงค์ทหารไทยอ่ะไหวไหมอ๋อปล่อยมันไปอ๋อเหรอมันไปแล้วนะฮะมันไม่ไปรอบนี้มันก็หมดโอกาสแล้วต้องไปให้ได้2 บาทถึงจะขายได้2 บาทมีคนขายเลยติดกันเยอะพูดจริงๆนะ2.20 บาทมีคนขายได้ 10% เพราะตอนนั้นคุณบอก 3.80 บาทไงคนไปติดบริเวณนั้นเยอะคุณบอก 3.80 บาทแล้วคนก็ไปตะกายซื้อแถวติด2.60 บาทเต็มไปหมดฐานไทย2 บาทไปกระจายคุณต้องขึ้นไปรับเพราะว่าคุณเป็นธนาคารนะครับคุณไม่ใช่กลุ่มอื่นถูกไหมครับเอ๊ะพี่คะทำไมดอกเบี้ยขึ้นบีแลนด์ไม่ขึ้นหรอคะบีแลนด์ยังไม่มีของที่จะขายทันทีไงฮะเพราะเขาทำเรื่องธุรกิจอสังหาเขาทำอสังหาแต่ที่ดินของเขาเขายังไม่ได้พัฒนาทำอะไรขายทันทีไงคือมันต้องเป็นพวกที่ขายได้ทันทีใน3-6 เดือนถึงจะได้ประโยชน์ตอนไหนครับตอนลูกค้าต้องโอนอ่ะบีแลนด์ถ้าจะทำให้เร็วก็ตัดที่ดินแบ่งขายสิถึงจะขึ้นนะฮะมันจะไม่ใช่นะครับคือมีหุ้นที่ดินเพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะอยากถามมากเลยบอกถามได้ KMC เทคนิคเป็นยังไงตัวอะไรนะ KMC กฤษดาอ๋อ KMC นะฮะเห็นมีที่เยอะแถวสุวรรณภูมิมั้งอ๋อก็มีคดีด้วยนี่ติดคดีแต่มูลนี่เขาสูงกว่ามีคดีถึงนายกเลยไหมคดีนายกคดีเขา6,000 ล้านหรือ8,000 ล้านว่านะเขาเหมือนก็เริ่มใหม่ค่ะนะครับคือเขาเฟลไปอ่ะนะฮะแล้วตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาก็มาเปลี่ยนเจ้าของอะไรนะครับค่ะแล้วก็จริงๆกลุ่มเนี้ยเขาเป็นกลุ่มบ้านจัดสรรกลุ่มแรกเลยค่ะนะครับที่ประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็ค้ารถยนต์ด้วยผมก็เซอร์ไพรส์มากว่าทำไมเขาถึงเฟลนะเขาเฟลเรื่องอะไรเนี่ยเขาไปซื้อสถาบันเงินแล้วก็เฟลผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแกเป็นคนดีนะคุณมิชัยเนี่ยไม่รู้จักพี่ขอรู้จักรู้จักKMC น่ะมันเพิ่งเริ่มต้นใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าคือเขาต้องผ่าอะไรเยอะไปถึงว่าทั้งเรื่องเงินกู้เรื่องอะไรเรื่องชื่อเสียงเรื่องอะไรเนี่ยเยอะนะครับผมว่ารอให้เขาเซตเทิลสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปดูใหม่ดีกว่าตอนนี้ซื้อ LPN สุภไล AP แรงเฮานะครับแสนสิริพวกเนี้ยที่มันเห็นน่ะนะครับไปก่อนดีกว่าครับนะครับดีเรามีตัวเลือกที่ดีกว่าค่ะได้ค่ะได้ครับพี่ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะ